ทีนี้ก่อนจะเดี๋ยวลองมามากกว่านี้ก็หน่อยอาจารย์เดี๋ยวคุยเรื่องเวลานัดเวลาสอบนิดนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อวานเราพูดถึงอัลกอริทึมของฟอร์ดฟูกัสันไปนะครับฟอร์ดฟูกัสันนะครับที่คุณคงพอจำได้เราก็สร้างมีกราฟนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละรอบนี่เราก็เก็บโฟลว์นะฮะในรูปของโฟลว์ฟังก์ชันไว้ในเป็นตัวแปรนะครับเสร็จแล้ว